ตั้งเคยตั้งชื่อให้เรื่องนี้ว่าชุมทางหรือเปล่าชุมทางเราเกี่ยวกับรถไฟเส้นทางรถไฟชุมทางหรือเปล่าชุมทางเราเกี่ยวกับรถไฟเส้นทางรถไฟก็เห็นโบกี้ก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วก็คือเริ่มเล่าเลยนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่นานน่าจะปี2ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดโอ้เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองเหรอใช่เร็วก็คือมันไม่นานเนี่ยเผลอๆน่าถ้าน่าความรู้สึกมันเหมือนกับมีคนอยู่ข้างๆเราเยอะอารมณ์แบบตูนอารมณ์แบบตูนอารมณ์แบบตูนครับวันนี้ก็อยู่กับวีนะครับในช่องวีซ่าชาแนลนะครับกับรายการ The Ghost Story อีกครั้งนะครับแล้ววันนี้นะฮะวีเชิญพี่โน้ตนะครับโน้ตเล่นพี่เลนนะครับกลับมาอีกครั้งนะฮะมาเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับวีนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเรื่องราวที่พี่โน้ตจะนำมาเล่ากับวีนะครับก็เกี่ยวกับการเดินทางโดยการใช้รถไฟเป็นการโดยสารนะและวันนี้นะวีก็อยู่ในโลเคชั่นที่มีรถไฟอยู่ในพื้นที่ที่ต้องบอกเลยว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่พี่โน้ตจะมาเล่ากับวีในวันนี้และเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับพี่โน้ตจะเอาเรื่องเล่าสยองขวัญเราเนี่ยมาเล่าให้เราฟังยังไงฮะฝากทุกคนติดตามเรื่องเล่าของพี่โน้ตในวันนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในรายการครับ The Ghost Story สวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับถึงคนบ้านเลยนะครับโอเคฮะเราเจอพี่โน้ตกันมาในเทปก่อนๆแล้วทีนี้วีนัดพี่โน้ตได้ครั้งนึงกับโลเคชั่นที่วีรู้สึกว่าค่อนข้างอินกับเรื่องที่พี่โน้ตเล่าให้วีฟังมาคร่าวๆครับวันนี้พี่โน้ตหยิบและยกเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคนทางบ้านวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับผมตั้งเคยตั้งชื่อให้เรื่องนี้ว่าชุมทางหรือเปล่าชุมทางเราเกี่ยวกับรถไฟเส้นทางรถไฟก็เห็นโบกี้ก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วก็คือเริ่มเล่าเลยนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่นานน่าจะปี2ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดโอ้เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เหรอใช่เร็วก็คือมันไม่นานเนี่ยเผลอๆน่าจะไม่ถึงด้วยมั้งน่าจะช่วยกันน่าจะเป็นช่วงปลายปีเพราะมันก่อนปีใหม่ถ้าจำไม่ผิดก็ปีใหม่ของปีที่แล้วซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปกับน้องชายคนนึงไปเอารถกลับมาจากเชียงใหม่ที่สันกำแพงเพราะน้องอ่ะขับรถเกียร์บุกไม่เป็นเพื่อนต้องให้เราไปด้วยแล้วส่วนเรื่องค่าจ่ายค่าตัวรถไฟน้องจะออกให้พี่ยังจะออกให้ก็มันก็แพงนะรถด่วนพิเศษนะแต่ว่าตอนแรกที่ไปเนี่ยคือเราไปธรรมดาเพราะเราไปนี่จะสองรอบเราไปรอบแรกคือเป็นรถธรรมดาเขาซื้อตั๋วจะอยู่กับเขาแล้วเขาถามว่าเอ้ยชันชลาไหนวะดูในตั๋วเป็นชันชลา6นะพี่นะบอกอ่ะก็เดินไปที่ชันชลา6ใช่ไหมซึ่งมันมีรถจอดอยู่แล้วครับดูหมายเลขรถเดียวดูหมายเลขรถปุ๊บตรงกับตั๋วแล้วก็เดินหาโบกี้กันเอ้ยโบกี้ไหนแน่ว่าโบกี้5หรือโบกี้6ป่ะก็เหมือนกับน้องก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าน้องนานๆมารถไฟทีครับแล้วเราก็ยิ่งไม่รู้เรื่องหนักเขาใหญ่เลยคือปกติไม่ค่อยได้ใช้การโดยสารทางรถไฟใช่แต่ก็พอจะรู้ว่าในตั๋วมันจะมีเขียนว่าที่นั่งเท่าไหร่คือเรารู้เลยใช่ไหมพอน้องมันหาโบกี้อ่ะพี่ตรงนี้แต่ผมก็ไม่ได้ดูเบอร์รถนะไม่ได้ดูเบอร์โบกี้น้องเดินทางขึ้นไปหาที่นั่งกันก็ถามเพื่อนนั่งตรงไหนวะของพี่หมายเลขนี้พี่นั่งฝั่งนี้ของผมมันอยู่ฝั่งนี้วะคือมันนั่งสองฝั่งหมายถึงว่าแยกฝั่งกันนั่งแยกฝั่งกันนั่งซึ่งซื้อตั๋วพร้อมกันพร้อมใช่แต่ว่าแยกฝั่งกันนั่งหรอจริงๆมันควรเป็นที่นั่งเดียวกันว่าถ้าเราไม่ได้เลือกที่จะแยกนั่งแถวคู่กับแถวขี้วันนั้นผมงงมากเลยว่าทำไมถึงแยกไม่เอาติดกันวะคืออะไรประมาณนี้แล้วผมไม่ได้สนใจเลยนะก็มีการซื้อซื้อข้าวที่มีคนมาขายใช่ไหมพอรถออกไปจากสถานีรถไฟแล้วขับไปเรื่อยๆเนี่ยผมซื้อข้าวมา2กล่องน้องก็แบบแยกไปกินเพราะมันจะอยู่ฝั่งนึงใช่ไหมแล้วว่าช่วงนั้นมันจะมีมาตรการคือเว้นระยะห่างอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ถึงให้แยกที่นั่งกันเป็นไม่ได้อาจจะไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราซื้อข้าวมา2กล่องแล้วก็กินไปแล้วกล่องแรกกล่องนึงขณะที่รถเคลื่อนผ่านแถวประชาชื่นนะคือรู้สึกเลยว่า
มันผิดปกติตรงไหนตอนแรกผมคิดว่าเป็นมันอะเป็นลมที่ตรงหน้าต่างอะผมนั่งชิดหน้าต่างใช่ไหมผมนั่งกินข้าวแล้วเหมือนเป็นลมที่มันมาพัดข้าวพัดขนาดไหนพี่พัดแบบตักขึ้นมาใช่ไหมแล้วช้อนพลาสติกมันเล็กแล้วเหมือนข้าวมันจะปิวไปตามลมแล้วผมก็ก้มลงหน้าต่างอยู่นะก้มลงแล้วพยายามกินอารมณ์เหมือนคนผักก้มลงเพื่อไม่ให้ลมมันตีให้เพราะว่าเราจะกินข้าวจะมันมีพริกไงกลัวมันจะปิวเข้าตัวแล้วมีไข่ดาวด้วยแล้วก็จกกินพอกินเข้าไปปุ๊บคำแรกสองคำแรกมันเสียงมันมากับลมอะข้างนอกหิวซึ่งเราก็เงยหน้าขึ้นมาหันหน้าไปหายโตมันซึ่งน้องคนเนี้ยเราไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันตะกี้หลุดไปแล้วไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะน้องไปด้วยกันน้องหันมามีอะไรพี่เหมือนกับพี่คือถ้าพี่ไปยักหน้ามันจะรู้เหรอเออเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่พี่ก้มลงไปกินซึ่งพี่เองไม่แน่ใจหรอกอาจจะเป็นลมก็ได้แต่พอพี่ก้มลงไปตักรอบที่สองเนี่ยอารมณ์คนปัดกล่องข้าวล่วงเลยข้าวที่เราถืออยู่ล่วงไปเลยหรอถือคือกล่องมันเป็นไม่ได้จะล่วงเพราะเราถือเต็มมือ เราถือกินอย่างนี้มาตลอดเวลาเข้าใจนะว่าแบบเหมือนโดนปัดอย่างนี้คือเราเข้าใจว่ามันหล่นเลยปัดฝากล่องเพราะฝากล่องมันเปิดไปใช่ไหมอารมณ์พอเห็นชัดเจนเลยว่ามันฝากล่องคนโดนปัดมันคนมาปัดฝากล่องอ่ะมันมีการทับอ่ะแล้วก็พลิกไปด้านหน้าเรียบร้อยอดกินไม่ต้องกินเลยจากนั้นก็แบบนั่งนิ่งสักพักนึงก้มเอากล่องข้าวโกยใส่ปิดหนังยางรัดแล้วก็โยนเลยไม่ต้องตามกูมานะรู้แล้วคือเรื่องนั้นรู้แล้วว่าให้เลยยกให้เลยแล้วไม่ต้องตามมาหยิบอีกกล่องนึงมาเสียงใหม่อีกแล้วหิวเราด่าสุดเลยกูยังไม่กินข้าวที่ของคนของมึงกูโยนให้ไปแล้วไปกินกันเองโมโหวันนั้นโมโหก็ใช้ว่าโมโหเลยจากนั้นกับน้องชายมันหันมาพี่ด่าใครวะคือพยักหน้าคือจะรู้กันหรอมากวนพี่เหรออืมแล้วพี่เห็นป่ะตลอดทางเลยเป็นเงาดำที่เห็นน่ะอยู่ข้างทางที่ขณะรถไฟมันไปไม่เร็วเพราะมันอยู่ในเขตของตัวเมืองอยู่ใช่ไหมก่อนที่จะไปถึงดอนเมืองอ่ะพี่เห็นมันเป็นมันจะช่วงที่มันผ่านตรงที่เป็นพงหญ้าหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ผ่านสะพานที่เป็นสะพานข้ามคลองเนี่ยจะเห็นเป็นช่วงๆมันจะเป็นเหมือนเงาดำอ่ะนั่งยองๆอยู่บ้างยืนหันหลังบ้างอะไรบ้างซึ่งเราเห็นปกติเราไม่ใส่ใจอยู่แล้วแล้วเรากินข้าวเสร็จแล้วตอนนั้นใช่ไหมลักษณะเวลาที่พี่เห็นในช่วงที่ผ่านเนี่ยเห็นแบบไหนพี่มันเป็นเงานิ่งๆยืนนิ่งๆคือยืนเฉยๆอยู่ข้างทางเนี่ยใช่แต่เห็นชัดเจนว่ามันมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่คือเราสามารถแยกได้ในลักษณะเงาที่มันชัดเจนแต่เราก็ไม่ใส่ใจเพราะเราเห็นนี้บ่อยอยู่แล้วก็เลยไม่ใส่ใจก็คือนั่งพิงแล้วก็กินน้ำจากนั้นก็เอาหูฟังอุดหูแล้วก็เปิดเพลงขับไปเรื่อยๆผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะไปอยู่ถึงช่วงไหนเหมือนกับเราพลอยหลับไปเพลินอ่ะเหมือนเพลินอ่ะแล้วความที่เราทำงานมาทั้งวันแล้วลมตีหน้าเพลินก็จะหลับเพราะมันเราเดินทางกันช่วงเย็นกว่ารถจะออกมาทุ่มกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้พอเราผ่อยหลับไปไม่รู้ว่าหลับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อารมณ์มันเหมือนแบบความรู้สึกมันเหมือนกับมีคนอยู่ข้างๆเราเยอะอารมณ์แบบตูนอารมณ์แบบตูนเพิ่มแบบอารมณ์รู้สึกเราหลับแล้วลมที่คือเวลาที่ไฟเลื่อนอ่ะลมมันจะมาตลอดมันเพลินนะมันเพลินแล้วทีเนี้ยอารมณ์เหมือนกับลมมันขาดๆไงเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเหมือนหรือว่ามันรถมันช้าลงหรือชะลอลงแต่พอเราลืมตามาเนี่ยโบกี้ที่เรานั่งเราบอกตรงว่าหันไปหาน้องชายน้องชายไม่อยู่ตรงที่นั่งเราก็ไม่รู้ว่าคิดว่าอาจจะยุดลุกขึ้นไปเพื่อเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเราไม่รู้อ๋อคือหมายถึงว่าเราบังเอิญตื่นขึ้นมาหันไปมองน้องไม่อยู่ตรงที่ใช่ใช่แต่คนที่เขานั่งมาเราจะถามมาด้วยคืออยู่ที่เดิมหมดก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรจากนั้นเหมือนรถอ่ะปกติรถไฟเวลาวิ่งมันจะโค้งเคียงเสียงล้อเวลาล้อที่มันสีมันก็จะดังอารมณ์เหมือนนั่งรถทัวร์เงียบอย่างนั้นเลยเงียบกริบเลยบนรถไฟคันที่เรานั่งมาตอนแรกที่มีเสียงดังๆเงียบกริบไปเลยเงียบกริบได้ยินแต่เสียงลมแต่รถรู้อารมณ์มันอารมณ์ความรู้สึกเรานะเหมือนรถมันวิ่งช้าลงหรือเปล่าเพื่อจะจอดสถานีนั้นหรือเปล่าเราก็แบบซึ่งเราดูจากอาการของโบกี้อ่ะมันน่าจะเป็นทางโค้งของรางเพราะโบกี้ไม่มีการผิดตัวก็เลยชะโงกไปมองซึ่งเห็นข้างหน้าไกลๆมันเป็นแสงบางอย่างคล้ายๆแสงไฟ
เล็กๆดวงสีแดงๆกับดวงสีเขียวสลับกันไอ้เราก็เอ๊ะมีไฟแดงด้วยเหรอวะคือซึ่งเราไม่ได้นั่งมานานเราก็ไม่รู้หรอกพอเข้าไปใกล้ๆสิ่งที่เราเห็นมันเป็นอุโมงค์เหมือนอุโมงค์ที่มันเป็นเขาแล้วอุโมงค์ลอดใต้ครับนึกออกว่าแบบเจาะอุโมงค์ใต้ภูเขาหรือใต้สะพานอะไรสักอย่างเราก็ไม่เสียใจอ๋อรถจะเข้าอุโมงค์นี่ว่าเราก็ไม่เสียใจอะไรเพราะนานๆเราไม่เคยไปเชียงใหม่ใช่มั้ยเอ้ยรถใต้อุโมงค์เหมือนเมืองนอกคิดอย่างนั้นตอนนี้จริงๆมีป่ะทางขึ้นเชียงใหม่ไม่มีอุโมงค์ซึ่งผมเองเคยนั่งรถไฟแต่ผมก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันนะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยทางเดินรถไฟมันมีลอดอุโมงค์ลักษณะแบบนี้เฉพาะทางใต้เหรอตอนนั้นเราขึ้นเหนือซึ่งตอนนั้นผมไปเหนือครั้งแรกก็ไม่รู้ไงก็คิดว่ามีแล้วพอถึงอุโมงค์ใช่มั้ยอารมณ์เหมือนแบบเราเห็นแล้วว่าโบกี้หน้ามันลอดอุโมงค์เข้าไปแล้วแล้วก็เฉยๆไม่ได้อะไรมากพอมาถึงโบกี้เราอ่ะพอเราคงปุ๊บไฟดับหมดเลยปุ๊บๆทั้งโบกี้ดับหมดเลยโบกี้อยู่ดีดับไล่ดับไล่ไปเลยคือมืดตื้อคือมองมือตัวเองไม่เห็นนะซึ่งตอนนั้นอยู่ในอุโมงค์ด้วยอยู่ในอุโมงค์ด้วยแล้วคือเราไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนหรือว่าอุโมงค์มันยาวแค่ไหนสิ่งที่เรารู้สึกมันอึดอัดอารมณ์มันคนอยู่ในโบกี้เยอะหายใจไม่ออกเหมือนแย่งกันหายใจเข้าใจได้เหมือนฟีลแบบเหมือนเราอยู่ในรถไฟที่แม่งคนเยอะทั้งยืนทั้งนั่งเลยเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะพอรถไฟขยับไปสักพักนึงเห็นโบกี้หน้าละคือเราจะนั่งอยู่ตรงรอยต่อโบกี้ซึ่งอยู่แถวที่2ถัดไปเราก็เหมือนชะโงกมองเห็นว่าไฟเห็นไฟแสงไฟมันมาแล้วค่อยๆติดโบกี้พอถึงโบกี้เราก็ติดขึ้นมาแต่พอเราเงยหน้าขึ้นมาไม่ใช่ดิพอเรารถดับสายตามากลับมานั่งที่เดิมใช่ไหมพอไฟติดปุ๊บสิ่งที่เราเห็นอะมันมีคนจริงๆแน่นโบกี้เลยมีคนอยู่ในโบกี้เราแน่นเลยเหรอใช่มาตอนไหนไม่รู้แล้วที่ทำให้เราชะงักเลยคืออะไรรู้ไหมทุกคนมาสภาพที่ไม่เต็ม32เฮ้ยบางคนขาสะพายแรงบางคนไม่มีหัวบางคนแขนแหว่งบางคนขาแหว่งเต็มทุกเบาะแล้วตรงนั้นพี่ทำไงอ่ะในเมื่อแบบมองซ้ายมองขวามีแต่แบบร้องไห้เลยเหรอคือร้องตกใจคือร้องว้ากออกมามันคือไม่ได้ร้องไห้คือร้องว้ากออกมาความที่ตกใจอ่ะพอเราร้องว้ากปุ๊บอารมณ์เหมือนมีคนมาเขย่าแขนแต่ตอนที่ร้องว้ากอ่ะจำได้ว่าคนที่เราเห็นอยู่ว่ามันไม่ใช่คนแน่นอนอ่ะทุกคนเขาเหมือนลุมเราอ่ะแล้วเหมือนชะโงกหน้ามาเพื่อจ้องหน้าเราเราเห็นหน้าชัดเจนเลยถ้าให้วาดรูปสเก็ตได้เลยเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือพอสักพักหนึ่งที่วันมันมีคนมาเขย่าแขนอารมณ์มันเหมือนตื่นจากฝันซ้อนฝันอะเหมือนตื่นมาอีกทีนึงอะตื่นขึ้นมาที่เรายังอยู่ในความฝันเนี่ยใช่เหมือนตื่นมาอีกทีนึงแล้วภาพมันตัดไปเหมือนกับภาพที่เราแบบคือจะอธิบายยังไงคือมันที่เรานอนฝันอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนกับอาการมีคนมาเขย่าแต่ก็ยังรู้สึกว่าเราฝันอยู่เออใช่แต่สักพักนึงเหมือนตาคนมันกระพริบอะแล้วปุ๊บเหมือนลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บน้องชายเราเนี่ยมาเขย่าบอกพี่เป็นอะไรคือเราอยู่ๆเราร้องวายๆออกมาทุกคนเขาก็ลุกขึ้นมาที่อยู่ที่นั่งอื่นซึ่งมันเว้นระยะห่างกันอยู่แล้วครับคือไอ้สิ่งที่เราเห็นมันหายไปหมดคือพี่ก็งงมันเกิดอะไรขึ้นวะก็เลยบอกพี่เป็นไรพี่ร้องขึ้นมาเนี่ยเขาดังลั่นโบกี้เลยกูไม่รู้ว่าที่กูเห็นอะไรไม่ค่อยดีว่ะพี่เดี๋ยวไปถึงนู่นก่อนแล้วค่อยพูดว่าอย่างนี้แล้วที่สำคัญนะคือเอะใจตรงไหนรู้ไหมตัวผมจำตัวโบกี้รถตอนที่ออกมาจากวงได้ตอนที่ไฟติดแล้วเห็นพวกเขาอะมันเป็นโบกี้ที่เราไม่ได้นั่งมาตอนแรกสภาพเป็นยังไงพี่นะตอนมันเป็นโบกี้เก่าผมเห็นตัวเลขชัดเจนเลยแบบที่มันเป็นรถไม่ใช่ในยุคเราอย่างนี้หรอ4140พูดเลขได้เลยหรอพูดเลขได้เลย4140จะนั่นคือความที่เรารู้สึกทำไมมันเอะใจกับเลขตัวนี้คุ้นเราก็เลยนั่งนิ่งสักพักหนึ่งเหมือนเคยเห็นที่ไหนแล้วจากนั้นเราก็เหมือนกับบางอย่างเหมือนกับมันให้เราอ่ะหันไปมองน้องชายที่กระเป๋ากางเกงมันไอเอาตั๋วมาดูหน่อยดิหยิบตั๋วมาดูเลขตั๋วนะที่นั่งเราอ่ะ22ของน้องอ่ะ23โบกี้ที่6โบกี้ที่6ใช่ไหมแล้วก็เราเอาหมายเลขทั้งหมดมาบวกกันมันตรงกับปีพ.ศ. 2522ซึ่งเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่หัวลำโพงโหรถจักรหลุดและทะลุเข้าไปชนประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันตะนาวตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากพอนึกถึงเรื่องนี้ได้ปุ๊บเราเสิร์ชดูใน Google โหรถจักรหมายเลขเปียกไม่ได้
หมายความว่าเหตุการณ์นี้เกิดกับพี่เมื่อ2ปีที่แล้วในขณะที่กำลังนั่งรถขึ้นไปเอารถกระบะใช่ไหมรถเก๋งรถเก๋งที่เชียงใหม่แต่มันมีเหตุการณ์ที่ย้อนแฟลชแบ็กกับพี่ใช่เกี่ยวกับรถขับโบกี้หนึ่งที่เกิดเหตุเมื่อ50ปีที่แล้วใช่ก่อนพี่เกิดถูกต้องและที่สำคัญโบกี้ที่6ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหมายเลขบัตรนะหมายเลข13แล้วก็ปี2122มันเป็นปีเกิดผมเลข13คือเลขวันเกิดผมจันทร์ที่13สิงหา2522และเหตุเกิดก็คือเดือนสิงหา2522วันเกิดเราด้วยครับใช่ตรงกันเป๊ะเลยทั้งหมดเลยโหคือเหมือนจับวางมาเลยนะเนี่ยผมรู้ว่าจะเป็นเรื่องหรืออะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่วันนั้นน่ะคือเราหารถไม่ได้จริงๆคือรถมันเหลือที่สุดท้ายแล้วด้วยเราต้องยอมไปตอนช่วงทุ่มกว่าสองทุ่มถ้าหมดคือหมดเลยเพราะน้องมาจองไม่ทันแล้วรถไฟเขาวิ่งเป็นรอบด้วยคือหมดปุ๊บก็ต้องรอวันถัดมาจะขึ้นเชียงใหม่มันสุดทางคือเชียงใหม่ก็เลยบอกกับน้องเรื่องนี้น้องก็บอกว่าเดี๋ยวเงียบไปก่อนพี่ข้อมูลเรายังไม่แน่นอนแล้วก็นั่งเหมือนกับนั่งไว้สักพักเนี่ยพอรถเริ่มช้าลงมันต้องจอดสถานีหน้าแล้วก็จะมีพวกที่เขาขายข้าวขายไก่ขายอะไรขึ้นมาใช่ไหมตอนแรกก็จะถามดีว่าถามดีว่าพอเห็นเขาเป็นคนแก่อายุน่าจะราวห้าหกสิบไปแหละก็เลยถามเขาว่าแต่เราแกล้งพูดเฉยๆคือไม่ให้เขารู้ว่าเราเห็นอะไรถามว่าลุงไอ้โบกี้ยุงไอ้ขอโทษทีถามลุงว่าลุงอยู่ที่นี่มานานหรือยังเขาบอกอยู่มานานแล้วอยู่ตั้งแต่สมัยคุณลำโพงเขาเปิดใหม่ขายอยู่ที่ขายข้าวกล่องขายมานานแล้วเมื่อก่อนกล่องละเท่าไหร่3บาทหรืออะไรนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะบอกลุงแล้วตอนนั้นข่าวอ่ะมันชันชลาไหนอ่ะชันชลานี่แหละชันชลาที่6รอยต่อระหว่าง5กับ6อ่ะของโบกี้มันขาดกันเพราะแล้ววันนั้นอ่ะคนโดยสารมาเต็มคันรถคือต้องใช้ว่าล้นประตูไปเลยอ่ะเพราะสมัยก่อนจะเหมือนรถเมย์อ่ะจะโหดประตูอย่างงั้นบางทีบนหลังคาก็มีแล้วพอรอยต่อมันขาดโหรถจักรที่เป็นชลามันพุ่งเข้าไปหมายความว่าไอ้ตัวโบกี้ข้างหลังเนี่ยไหลตามมาใช่แล้วชนกลับเข้าไปอีกด้วยน้ำหนักของผู้โดยสารมันก็จะทำให้ถ้าเกิดเมื่อมันไม่มีหัวลากเนี่ยหัวมันก็จะพุ่งไปเลยถูกแล้วทำให้หัวรถอ่ะพุ่งขึ้นชานชลาเลยนะแล้วคนที่เขานั่งรอรถอยู่อ่ะเหมือนกับรถตะแคงแล้วพลิกถ่ายไปเลยปุ๊บไม่รู้ว่ากี่ศพบอกได้แค่นี้ว่าไม่รู้กี่ศพเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่ากี่ศพแต่เยอะลุงเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ด้วยเหรอเขาอยู่แถวนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่รถหัวจักรพุ่งเข้าไปอ่ะเขาได้ยินเสียงแล้วเขามาช่วยกันเอาศพออกมาแล้วก็คนเจ็บออกมาเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นข่าวดังในประเทศไทยในประเทศทั้งทั่วประเทศเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือหมายเลขเขาจำได้ท่านที่ผมบอกเลยไปอันเดียวกันไปหมดแต่หมายเลขที่เขาบอกอ่ะเขาบอกว่าหมายเลขอ่ะในโบกี้ไม่มีนะมันมีแค่หัวรถแต่ที่ผมเห็นเป็นที่ผมเห็นว่ามีคนจำนวนมากที่สภาพไม่ครบ32อ่ะต่างคนขาดครึ่งตัวนะแล้วเหมือนกับเอาตัวขึ้นมานั่งอยู่บนเบาะแต่ผมไม่เห็นหมายเลขกันในโบกี้แต่เขาบอกไม่มีคืออันจริงๆผมเคยเห็นลักษณะรถไฟเก่าที่มันจะมีหัวส้มแผ่นเป็นแผ่นเหล็กอ่ะที่ตีหมายเลขรถที่มันอยู่ในรถด้านรถกับด้านข้างด้วยด้านข้างรถแล้วก็ข้างในรถมันจะมีตามโบกี้มันจะมีหมายเลขบอกแต่ลุงเขาบอกว่าไม่เห็นเขาไม่มีเพราะเขาจำได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะมันจะบอกเลยว่าหรือว่าเขาไม่อยากพูดแต่พอเขาพูดจบเรื่องนี้ปุ๊บเขาเดินไปเลยเขาไม่พูดเลยต่อเขาทิ้งระเบิดอย่างเงี้ยผมเลยลุงเดี๋ยวลุงลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถึงชานชลาหน้าละคือมึงยังไม่ได้บอกสรุปอะไรเลยอ่ะว่าตกลงมันยังไงกันแน่แล้วทำไมผมเจออะไรคือเขาก็ไม่ใส่ใจเลยคือเขาก็ลงไปนะผมก็มองเขาเดินลงไปมันคืออะไรวะก็คุยกับน้องไม่ต้องสนใจหรอกพี่มันน่าจะไม่มีแล้วแหละก็เลยถามไอ้เส้นทางที่เรามาเนี่ยมันเคยมาใช่ไหมพี่ผมเคยนั่งรถไฟมารอบหนึ่งแล้วแล้วมันมีอุโมงค์รอบหรอวะมีที่ไหนทางขึ้นเหนือไม่มีมันไม่มีอุโมงค์คือมันจะมีแค่โซนทางใต้นู่นทางใต้ทางวันออกหรือทางไหนที่เขาบอกแหละแต่ทางโซนขึ้นเหนือไม่มีเลยคืออุโมงค์ที่มันรอดใต้เขาไม่มีผมก็เลยแบบตกลงมันยังไงกันแน่วะแล้วอุโมงค์มันเกี่ยวข้องอะไรและที่สำคัญอะผมจำได้แค่ว่าไปรอบที่2แล้วได้ตั๋วลำเดียวคันเดียวกันเลยมีโอกาสไปอีกรอบนึงใช่เพราะรอบแรกเอาสวีทกลับมารอบที่2จะเป็นรถเก่าของพ่อของปู่มันเป็นรถเก่าอูโรทั่งอ่ะต้องใช้คำว่าอูโรทั่งปี72อ่ะจำยี่ห้อไม่ได้มันก็แต่โตโยต้าแน่นอน
ก็จะไปเอาอีกคันหนึ่งกลับแค่ระยะอาทิตย์เดียวนะได้โบกี้เดิมได้โบกี้เดิมคันเดิมคันเดิมที่นั่งเดิมไปไหมไปเพื่อค่าจ้างเจอไหมรอบนี้ไปไม่เจอแต่สิ่งที่แปลกคือเส้นทางที่ไปอ่ะมันคับคล้ายคับคาไม่รู้ว่าน้องจะเห็นเหมือนเราไหมแต่วันนั้นเราจำได้ว่าไปรอบสองเราไม่หลับเราพยายามไม่หลับเลยแล้วก็มองเส้นทางที่ไปอ่ะมันไม่ใช่เชียงใหม่มันตรงมาที่สะพานสายมรณะเป็นกาญจนบุรีงงมากที่กาญจนบุรีใช่เพราะผมจำสะพานได้คือสะพานดำนะเป็นสะพานดำสะพานแรกก่อนที่จะมาตรงที่สุดตรงนี้สุดตรงที่เป็นสะพานสายมรณะผมก็งงเอ้ยขึ้นรถผิดหรือเปล่าวะลุกเลยนะเพราะวันนั้นเราจำได้ว่าเราแยกที่นั่งกันก็จริงแต่มันมีคนขึ้นใช่ไหมแล้วก็คือตัวมันก็ตีตัวนอนยาวอ่ะเอาขาพาดใช่ไหมแล้วก็นอนก็ปุ่มขึ้นมาบอกเฮ้ยมึงขึ้นรถผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่มันจะไปกาญจนบุรีด้วยมันลุกขึ้นมามันก็ตกใจเอาเวรกรรมมันก็ดูตัวเฮ้ยไม่เลยพี่ตัวก็ตีประมาณนี้นะก็เลยไปถามข้างๆใช่พี่สายที่ขึ้นเชียงใหม่เอ้าทำไมวิ่งมาทางนี้เออพอผมชงโง่หน้าออกไปเอาคือซึ่งเราเลยสะพานมาแล้วไงเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วจังหวะที่คนที่เขายิงตั๋วเขาเดินผ่านมาบอกนะครับสะอาดรถไฟเส้นนี้ไปไหนครับไปเชียงใหม่ไงลูกเดี๋ยวนะตะกี้ผมเห็นเป็นสะพานไอ้สะพานมรณะไม่ใช่ไอ้สะพานโค้งเขาเรียกว่าอะไรชื่อสะพานจำไม่ได้แต่ผมบอกว่าเป็นสะพานสายมรณะที่กาญจนบุรีผมไม่มีน้องชายผมก็บอกไม่เห็นมีผ่านอะไรเลยมีผมคนเดียวที่เห็นผมก็เลยงงว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันวะกับกาญจนบุรีหรือเปล่าและสุดท้ายเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวตรงที่พอมาถึงแล้วผมก็หลับไปช่วงเช้ามันจอดอยู่ที่สถานีเดิมซึ่งเชียงใหม่จริงๆแต่ตอนกลางคืนที่ผมเห็นน่ะมันเป็นสะพานมรณะชัดๆตรงที่เฉลยเขาสร้างทางอ่ะครับผมก็เลยงงผมไม่รู้หรอกว่าตาผมฝาดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่พอลงจากรถไปน้องชายผมบอกพี่อย่าเพิ่งพูดอะไรนี่รอบที่สองแล้วนะคราวที่แล้วก็ทีแล้วนะตอนเนี้ยไปเดี๋ยวถามป้าให้คือเขาเป็นแม่เลี้ยงของน้องแต่ผมจะเรียกเขาป้าครับที่สันกำแพงพอผมเข้าไปปุ๊บไปถึงบ้านเขาใช่ไหมเพื่อไปดูรถตรวจเช็ครถวันนั้นเอารถกลับไม่ได้เพราะว่าขับมาระหว่างทางรถสภาพครบหมดแต่จู่ๆอารมณ์เหมือนรถเบรกไม่อยู่เฮ้ยแล้วอยู่แตกเนี่ยพี่คล้ายๆแตกแต่เหมือนกับชามดำมันหลุดอะเราได้ยินเสียงมันคล้ายๆๆๆๆๆๆกันนะหมายถึงว่าหลุดหล่นใต้กับพื้นเลยนะคือไม่หล่นกับพื้นเหมือนกับมันหล่นมากองกับล้ออะมันฝามหล่นหรืออะไรมันหลุดที่เป็นดำหลังก็เลยรีบจอดกันพี่จอดซ้ายจอดซ้ายพอจอดแล้วลงมาตรวจเช็คทุกอย่างปกติแล้วพอสตาร์ทแล้วขับตอนนี้คือไม่กล้าขับกลับกรุงเทพแล้วก็เลยขับกลับไปจอดที่เดิมที่บ้านป้าแล้วก็ยกเอาไม้แรงยกขึ้นดูทุกอย่างแน่นหมดไม่มีอะไรหลุดเพราะขากลับขับไปมันก็ไม่มีเสียงซึ่งงงกันมากบอกเฮ้ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าวะก็ถามป้าก็เลยเล่าทั้งหมดให้เขาฟังว่าที่ขามาคือมาเชียงใหม่แต่ผมเห็นว่ามันเป็นสะพานสายมอซึ่งผมเคยมาตอนเด็กๆผมจำได้ผมเคยมาถ่ายรูปตรงนี้ผมเห็นเลยไม่คือสะพานเส้นเนี้ยสะพานเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์มากใช่ซึ่งดูยังไงมันก็ไม่มีที่ไหนเหมือนนะแน่นอนคือวีเองก็ไปสะพานเส้นนี้มีโอกาสไปถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยเห็นหลายครั้งแล้วปัญหาคือมันจะเป็นการจันทบุรีไม่ได้เพราะว่าคนละทางคือหนึ่งแล้วสองก็คือถ้าเป็นรถสายวิ่งไปตรงนี้ไปจันทบุรีจริงมันหมดแค่4 โมงเย็นกลางคืนเขาไม่วิ่งสำคัญตรงนี้แต่ทำไมเราเห็นแบบนั้นพอเราไปหาป้าเขากลับไปหาอีกรอบก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกเอารถจอดไว้นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวหาทางจ้างรถสไลด์แล้วก็ใช้ลงกรุงเทพดีกว่าป้าเขาบอกว่าผมอะเริ่มสื่อสารกับบางอย่างได้ก็เลยเล่าตั้งแต่ต้นเลยก็คือรอบแรกที่ไปที่ไปเอาซีวิกลงรอบที่สองก็คือรอบนี้ที่มาเอาโตโยต้าลงไปปี72แล้วบอกเขาบอกว่าถ้าเขาแล้วทำไมมาแล้วเจอทำไมไม่บอกไม่เล่าให้เขาฟังเขาก็เห็นผมเห็นว่ามันเขาไม่ตามมาก็เลยไม่เล่าเขาบอกว่าแสดงว่าคนที่เขาตายอะเขาสื่อกับบ้านได้เขาอาจจะต้องการบุญก็ได้แล้วจำได้ไหมว่ารอบเนี้ยรถไฟไปหยุดที่ไหนมันไปหยุดที่นี่ที่หนึ่งซึ่งมันคุ้นตาผมมากตรงนั้นมันเหมือนเป็นคล้ายๆพี่เหมือนชานชลาอ่ะไม่ใช่ชลามันเหมือนกับสถานที่หนึ่งอ่ะซึ่งมันมีรูปแล้วก็มันมีรูปอยู่ตรงผนัง
มันก็คือชันชลาเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับมันไปสุดตรงที่ทางรถไฟอ่ะมันไปต่อไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าไอ้จุดที่มึงเห็นน่ะมันเป็นช่องขอขาดอยู่ที่กาญจนบุรีถูกต้องเขาบอกว่าเราอาจจะมีบุพเพหรือว่าอาจจะสื่ออาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับตรงนั้นมาก่อนในอดีตเลยทำให้เลยจังหวะที่ว่าเราที่เดินทางไปอ่ะสัมผัสกับบางอย่างได้ที่เขาเกี่ยวข้องกันแล้วเขามาสื่อกับเราแล้วเหมือนกับเขานำให้เราเนี่ยไปเจออะไรบางอย่างพอเราพูดเรื่องนี้จบทุกอย่างจบปุ๊บสุดท้ายก็ต้องนั่งรถไฟกลับกรุงเทพได้นั่งกลับมาอีกทีนึงกลับมาทิ้งแต่เป็นวันรุ่งขึ้นก็คือทอยนอนกลับไปนอนค้างอีกวันนึงกับเช้าอีกวันนึงใช่แต่ขากลับถามว่าปกติไหมมันก็ปกติแต่เราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราจะเจออะไรอีกเรารู้สึกได้เลยกับการขึ้นรถไฟถูกต้องขากลับได้ตู้เดิมที่นั่งเดิมแต่สลับกับน้องแปลกไหมสลับฝั่งกันสลับฝั่งกันขามาผมอยู่อีกฝั่งนึงขากลับผมอยู่ฝั่งน้องแต่น้องอยู่ฝั่งผมรอบนี้กลับกลายเป็นน้องรู้สึกแต่น้องไม่เห็นเหมือนเราน้องเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาพูดกอกหูเขาบอกว่าไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปส่งกูที่บ้านหน่อยคือน้องเขาพูดให้ผมฟังตอนกลับมาถึงกรุงเทพแล้วจากนั้นก็บอกเอาไงทำอะไรได้ก็ไปทำบุญอย่างเดียวแล้วก็ไปทำบุญกันพอทำบุญเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บอารมณ์เหมือนผมไม่รู้จักพระรูปนี้เพราะว่าวันนั้นไปวัดไตรมิตรแล้วเขาเงียบเวลาเขาทำเวลาที่เราทำสังฆทานใช่ไหมปกติท่านสวดแต่เนี้ยพอไปถึงปุ๊บอ่ะเดี๋ยวสังฆทานอ่ะวางนู่นก่อนทำไมหลวงพ่อเดี๋ยวสองคนมานี่เดี๋ยวมาต่อชะตาให้พูดอย่างนี้เลยนะเปิดว่าให้ต่อชะตาเลยต่อชะตาให้แล้วเขาเงียบสักพักเหมือนกับเขาเงยหน้าขึ้นมามองเขาไม่ได้มองเราสองคนเขามองสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราแล้วก็หันไปมันก็ไม่มีดีกว่าเขามองอะไรวะบอกไม่ต้องไปมองหรอกเขาเข้ามาไม่ได้เขาอยู่หน้าประตูเขามารอรับบุญจากพวกเองแหละจะต่อชะตาก่อนเพราะว่าพวกเขาอยู่มานานแล้วพลังประมาณว่าเขาเรียกว่าหลายอย่างพลังเราสู้ไม่ได้เขาเรียกว่าบุญของเรายังน้อยอยู่แต่เขาก็เหมือนกับพร้อมที่จะมาสะสมเพราะเขายังไปไม่ได้จำไม่ค่อยได้นะว่าเขาพูดอะไรบ้างแต่สุดท้ายคือเหมือนเดิมไม่ให้กดน้ำพอกดน้ำก็ไม่มีอะไรต่างกับบ้านเรื่องมันก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งสองครั้งสำหรับเรื่องนี้ประมาณนี้คือมันมีเหตุที่เป็นบังเอิญที่รู้สึกว่ามันบังเอิญหรือเปล่าวะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง3ครั้งช็อตวันแรกรอบแรกที่ไปส่งรถถูกไหมรอบสองที่ไปเอารถขากลับอีกคือผมว่ามันต้องมีนิมิตหมายอะไรบางอย่างที่ทำให้พี่ต้องได้ขึ้นโบกี้นี้แล้วก็มันดูไม่บังเอิญมันดูมีความตั้งใจจะให้ได้มานั่งตรงนี้อารมณ์เหมือนผีจับให้เขียนเออมันถูกกำหนดไว้หมดอ่ะคือตรงเนี้ยคือพี่พยายามถามคนที่เขาขายของเขาก็พูดตัดบทไปเหมือนเร็วที่สุดอ่ะเขาพยายามเหมือนเขาไม่พูดถึงผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่คำตอบผมได้ครบหมดแล้วก็คือจุดที่เราไปสุดที่สิ้นสุดอ่ะแต่จริงๆสถานีนั้นคือสถานีเชียงใหม่แต่เรากลับเห็นเป็นเขาช่องเขาขาดอาจจะเป็นแบบนิมิตที่เขาอยากให้เราเห็นเป็นแบบนั้นอาจจะหรืออาจจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่ต้องให้เราไปค้นหาแล้วคำตอบก็ได้มาแค่อย่างเดียวคืออย่างที่พี่เคยพูดกับวีว่า1ไม้หมอนเท่ากับ1ศพของเฉลยแล้วมันเชื่อมโยงอะไรกับสิ่งที่พี่ได้ไปพบอาจจะเป็นไปได้คนที่ตายที่เราเห็นน่ะเขาอาจจะเป็นเฉลยที่ถูกเกณฑ์มาแล้วเวลาที่เขาตายเขาทนไม่ไหวทนร้อนหรือว่าทนแรงงานไม่ไหวทนการทำงานไม่ไหวติดโรคเพราะช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดตามประวัตินะอาจจะมีโรคเขาเรียกโรคอหิวาหรือเปล่าไม่แน่ใจในสงครามมีแน่นอนมันมีทุกอย่างอหิวาแน่นอนแล้วพอเฉลยที่ตายเนี่ยเขามันจัดทำพิธีให้เขาจับศพโยนลงมาในแม่น้ำเฮ้ยรวม 300,000 รวมกันแล้วนะแล้วก็รวมกับศพของเฉลยที่เขาใช้แรงงานในการขุดเขาทั้งลูกก็คือช่องเขาขาดสมัยก่อนจะเรียกช่องไฟนรกจะมีอยู่2ชื่อสำหรับเรื่องที่พี่โน้ตเล่าในวันนี้ก็วีคิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีครับและก็เป็นการสะท้อนและเตือนให้กับคนที่ไม่ได้ระลึกถึงการกระทำที่มันเป็นกรรมต่อผู้อื่นอย่างน้อยๆให้ระลึกจิตอย่างพี่ทำไม่เบียดเบียนใครจริงแค่นั้นก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story